ล่าสุดหนุ่มเวียก็ได้เผยว่าสวัสดีครับทุกคนละครเรื่องโป่งน้ำผึ้งเป็นละครเรื่องล่าสุดของเวียนะครับเป็นการพลิกบทบาทที่แตกต่างจากที่เคยได้เล่นมาพอสมควรเป็นละครแนวโรแมนติกดราม่าประกบคู่กับนักแสดงรุ่นน้องอย่างน้องพระไพรรามิดาซึ่งเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกละครเรื่องนี้ใช้เวลาในการถ่ายทำค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเลยเนื่องจากช่วงที่ถ่ายทำเป็นช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 เพื่อความปลอดภัยในหลายๆอย่างทำให้ต้องใช้เวลาถ่ายทำกันเกือบ2ปีเลยทีเดียวเอาเป็นว่าพูดขนาดนี้แล้วแฟนๆก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับ